ขอโชว์คนดังขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์ผมเล็กซี่กยี่ดาราค่ะแล้วก็บกัสตาค่ะต้องบอกเลยนะท่านผู้ชมค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนนะมาผนึกกำลังกันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าวันนี้ค่ะมีเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวมาให้กับผู้ชมนะคะได้อัปเดตแต่กติกาง่ายๆเลยนะอย่าลืมเข้าไปที่แฟนเพจ CF8นะคะหลังจากนั้นกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยค่ะช่องทางการรับชมของเรานะครับผ่านทาง Twitter ก็เข้าไปได้เช่นกันนะคะที่ CS8 Thailand นะคะทาง YouTube สตรีมสดๆตอนนี้ก็คือ Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็จานลูกกูทีวีสามารถรับชมเราได้ทั่วโลกค่ะสะดวกช่องทางไหนรับชมเราได้ช่องทางนั้นเลยนะคะแน่นอนค่ะอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะคะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่จะมาบอกต่อให้กับผู้ชมในรายการมากมายเช่นเดียวกันค่ะแขกรับเชิญก็เช่นกันค่ะนะคะบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นคนดังนะคะแล้วก็เป็นคนที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตหลังบวชก็คือแม่น็อตแม็กซิมนั่นเองค่ะนะคะคือต้องบอกเลยนะคะผู้ชมค่ะว่าบุคคลนี้คือบุคคลในตำนานนะคะต้องบอกแบบนี้เพราะว่าถ้าพูดถึงความเซ็กซี่เนี่ยต้องยกให้เธอจริงๆนะแม่น็อตแม็กซิมเนี่ยผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จผู้อยู่เบื้องหลังแฟชั่นของสาวเซ็กซี่ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเธอบอกว่าเธอเนี่ยนะคะก็คือท้าวงการนะคะแล้วก็มีการไปบวช ด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกของแม่น็อตแม็กซิมนะคะหลายคนสงสัยว่าแม่น็อตบวชทำไมนะคะครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปลือยชีวิตครั้งแรกหลังบวชของแม่น็อตกฤตินหรือว่าแม่น็อตแม็กซิมของเรานั่นเองเหตุผลลึกๆจริงๆแล้วเพราะอะไรรวมไปถึงนะเขาบอกว่าเธอเนี่ยตอนนี้นะคะอยากจะลาจากกรุงเทพด้วยเพื่อไปอยู่ต่างจังหวัดไปดูแลคุณย่านะจริงหรือเปล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เราจะมีคำตอบกันในรายการคนดังขอโชว์อย่างแน่นอนนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กันไปนะผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่เราต้องประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ชมได้รับทราบเลยเพราะว่าวันเสาร์นี้นะคะ14กรกฎาคมจะมีคอนเสิร์ตใหญ่หนึ่งคอนเสิร์ตซึ่งนะคะทย้อนยุคกลับไปน่าดูมากๆยุค70ยุค80ยุค90รวมหมดเลยอ่ะรวมทุกศิลปินในแต่ละรุ่นเนี่ยมาบอกได้เลยเขาจะนำเพลงออกมาถ่ายทอดเรื่องราวนะคะกับ GSB Present 789 The Gallery Concert งานนี้เนี่ยเขามีการร่วมกับธนาคารออมสินและบริษัททรีแดนจำกัดนะฮะได้มีการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้เขาบอกเลยว่าถ้าอย่างยุค70เนี่ยพี่จี๊ดสุนทรวงรอยยอดสไปทันไหมทันไหมไม่ทันนะฮะเราเรา70เราจะไม่ทันเราอาจจะทันรุ่นอะไรนะเราจะทันรุ่น80และ90เดี๋ยวนะ80นี่เป็นรุ่นเกี่ยวกับอะไรรุ่น80ก็คือเกิดพ.ศ.1980ก็คือเป็นรุ่นของสาวสาวสาวอะไรประมาณนี้นะคะเกิด1980ใช่ไหมรุ่น80คือพี่ตั๊กสิริพรอยู่ยอดรุ่นพี่ตุ๊กวิยดานะรุ่นพี่ชมพูฟุตตี้ฟุตตี้พี่เบิร์ดกับฮาร์ดและยุค90เนี่ยนะคะยุคเรานี่แหละค่ะคือพี่กบทรงสิทธิ์นะฮะแล้วก็คุณมอสปฏิภาณนั่นคือยุค90ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าทางนี้นะคะคุณณรัตน์นะคะสุริโยผู้บริหารบริษัททรีแดนซ์พับลิชชิ่งนะคะจำกัดเปิดเผยว่า789เขาเรียกว่าคอนเสิร์ตนะฮะ GSB Present 789 The Gallery Concert ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีเป็นอีกหนึ่งงานค่ะที่มีหลากหลายคนนะฮะเรียกร้องเข้ามาเยอะมากๆกับการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ถือว่าเป็นเหมือนว่าพาคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะย้อนยุคกลับไปย้อนอดีตแห่งความทรงจำค่ะตั้งแต่ยุค70ยุค80ยุค90งานนี้นะฮะไม่ใช่แค่สัมผัสบทเพลงที่ไพเราะอย่างเดียวเท่านั้นแต่ผู้ชมนะฮะจะได้สัมผัสถึงแฟชั่นในยุคสมัยก่อนด้วยเช่นเสื้อผ้าสีสดใสกางเกงขาบานกางเกงขาบานกางเกงขาบานเสื้ออะไรสกอตอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะประมาณนี้นะฮะยุค70ยุค80และยุค90นั่นเองค่ะคุณชมสามารถนะฮะรับชมสามารถซื้อบัตรนะฮะก็ได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะ
ที่เบอร์022623456นะอย่าพลาดเลยค่ะกับที่ไหนนะคะพี่เล็กนะฮะก็ต้องบอกกันค่ะว่าไม่ใช่นะฮะเมืองทองเมืองไบเทคไม่สถานที่เขาเรียกอะไรล่ะฉันจำชื่อไม่ได้นะฮะอะไรนะคือเซ็นทรัลเวิลด์มาไม่แน่ใจนะฮะสถานที่คุณผู้ชมโทรเช็คอีกทีนึงนะฮะแต่ขอย้ำเลยค่ะว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตแห่งปีที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะฮะ GSB Present 789 The Gallery Concert นั่นเองค่ะโอ้โหเห็นแล้วคุณผู้ชมขากลับไปย้อนรำลึกนะฮะใครที่เกิดไม่ทันในยุค70 80 90ก็สามารถกลับไปฟังเพลงเพราะๆเหล่านั้นได้เพราะว่าเชื่อว่าเพลงเหล่านี้ยังเป็นอมตะส่วนใครที่เกิดในยุคไหนสามารถไปฟังเหมือนได้กลับไปอยู่ในช่วงชีวิตในวัยรุ่นในตอนเด็กอีกครั้งหนึ่งมันเป็นความทรงจำที่มันไม่เคยหายไปคุณผู้ชมคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะเรียกว่าเป็นการนั่งไทม์แมชชีนนะคะย้อนเวลากลับไปยุค70คุณทำอะไรอยู่ยุค80คุณทำอะไรอยู่ยุค90คุณทำอะไรอยู่คุณจะย้อนยุคกลับไปตอนยุค80ตอนเด็กๆเนี่ยดังมากวงนกแร่วง XYZถ้าสาวๆๆนี่จะเป็นยุค70ถูกมั้ยใช่ค่ะยุค70เราอ่ะไม่ทันแต่ว่าสาวๆๆน่าจะเป็น80มั้ยฮะ80มั้ยเพราะว่าพี่ตั๊กสิริพรเนี่ยเค้าอยู่ยุค80คือเราเนี่ยเราเกิดในยุค80ช่วงที่เราเกิดเพลงเหล่านี้ได้ดังแล้วแต่ว่าความทรงจำมันไม่ได้เยอะเพราะเรายังเป็นเด็กแต่เรายังทันในยุค90เพราะยุค90เนี่ยอยู่ในช่วงของการที่เราเป็นวัยรุ่นละเราอายุ10กว่าแล้วเราจะอินกับเพลงที่มันเกิดขึ้นเราจะสนุกกับเพลงที่เอาเพลงมาแทนชีวิตเราอะไรต่างๆมากมายแล้วเมื่อก่อนอ่ะมันไม่มีโซเชียลไงการฟังเพลงพวกเทปตลับอะไรพวกนี้มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมขาอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะเรียกว่าเป็นการย้อนยุคกลับไปย้ำอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาสำหรับยุค80ศิลปินที่จะมาขึ้นคอนเสิร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจี๊ดสุนทรวงรอยัลสไปซ์นะคะคุณแดงนราธิปวงชาตรีคุณจิ๊บวสุนะคะพี่จิ๊บในยุค70เหรอพี่จิ๊บยุค70เลยพี่จิ๊บยังไม่จิ๊บรอดอนะคะจิ๊บยังไม่แก่พี่จิ๊บร้องเพลงอะไรนะพี่จิ๊บรอดอเขาเส้นไก่ไหมอ่ะรอดอเด็กได้มุ่งเพียรอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ยุค80ค่ะอันนี้เราจะคุ้นแล้วนะคะพี่ตั๊กสิริพรพี่ตุ๊กวิยดาพี่ชมพูพี่ปิงฟรุตตี้นะคะพี่เบิร์ดกับฮาร์ดนะคะและยุค90ค่ะก็มีศิลปินขึ้นคอนเสิร์ตอย่างพี่กบทรงสิทธิ์นะคะแล้วก็มอสปฏิภาณนั่นเอง3หนุ่ม3หนุ่มนะคะอาจจะย้อนกลับไปก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะคะย้ำกันค่ะ GSB นะคะ Present 789 The Gallery Concert คอนเสิร์ตแห่งความทรงจำนะคะที่ธนาคารออมสินและบริษัท Trident จำกัดร่วมการจัดคอนเสิร์ตแห่งปีนี้ขึ้นมาค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ควรพลาดค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะผู้ชมขาต้องบอกเลยค่ะว่าเธอคือบุคคลในตำนานนะคะผู้บุกเบิกความเซ็กซี่ให้กับวงการบันเทิงรวมไปถึงค่ะชีวิตของเธอนะคะประหนึ่งขึ้นรถไฟเหาะตีลังกานะคะมีหวือหวามีหวาเสียวมีเรียบง่ายนะคะแล้ววันนี้ค่ะเธอเพิ่งสึกมานะคะจากการบวชนะคะเราอยากทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรทำไมคุณน็อตกฤตินถึงบวชและทำไมค่ะบอกว่าโลกทางโลกเนี่ยนะคะกับทางธรรมมันช่างแตกต่างกันวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะย้ำค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะที่ CS8 ค่ะคุณผู้ชมอยากจะรู้เรื่องอะไรส่งคำถามมาถามได้ในแฟนเพจของเราช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าเจอกันอย่างแน่นอนค่ะขอบพระคุณค่ะ
นดังขอโชว์คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ไม่ธรรมดาค่ะชีวิตของเธอนะคะเหมือนขึ้นรถไฟเหาะตีลังกานะคะมีทั้งหวือหวามีทั้งหวาดเสียวและมีทั้งเรียบง่ายวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกทุกแง่มุมนะคะของบุคคลที่เป็นตำนานในวงการแห่งความเซ็กซี่นั่นคือคุณน็อตกฤตินนั่นเองนะคะและตอนนี้ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าเขาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับคุณน็อตกฤตินจิกิตศิลปินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแน่นอนนะคะชอบคนคุ้นเคยนะคะเป็นเดือนอยู่นะที่ไม่ได้คุยกันนะคะที่ไม่ได้เจอกันเลยก็คือตั้งแต่บวชตั้งแต่ก่อนบวชด้วยอะไรเงี้ยนะนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าอย่างที่เล็กซี่กับโบกัสเนี่ยเปิดรายการไปนะคะบอกว่าชีวิตของแม่น็อตกฤตินเนี่ยเหมือนขึ้นรถไฟเหาะตีลังกา มีตื่นเต้นมีหวาดเสียวมีเรียบง่ายมีล่องแก่งโอ้มีล่องแก่งด้วย ชีวิตตัวเองถ้าให้มองย้อนกลับไปแม่ชีวิตเปรียบเหมือนอะไรคะชีวิตเปรียบเหมือนอะไรหรอชีวิตเปรียบเหมือนลูกบอลน่ะถ้าอยู่เฉยๆมันก็อยู่กลมๆค่ะแต่ว่าเตะไปมันก็อยู่ที่ว่าแรงเตะของมันนะมันจะไปแบบไหนยังไงคือคุณอยู่ว่าใครจะแย่งกันเตะถูกต้องและลูกบอลมันมีคุณค่านะเพราะทุกคนก็ต้องแย่งกันแปลกเนาะคนหลายๆคนแย่งลูกเดียวเนาะนะคะคือต้องบอกว่าทำไมเราถึงเท้าความแบบนี้เพราะว่าแม่น็อตกฤตินเนี่ยนะผู้ชมคะเพิ่งศึกมานะคะสาเหตุก่อนเลยหลายๆคนเดี๋ยวสงสัยหลายๆคนอยากรู้มากทำไมแม่น็อตถึงตัดสินใจในการที่บวชเข้าพึ่งร่มกลางสาวพัดคะข้อแรกเลยนะฮะก็คือเราบวชให้คุณย่าค่ะแล้วก็คุณย่าตอนนี้คุณชมแม่ใช่91แล้วอ่ะคือมีวันนึงเราคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าเวลาในแต่ละวันเนี่ยมันผ่านไปเรื่อยๆค่ะและมันเร็วมากค่ะเราไม่รู้ว่าเราหรือย่าจะไปก่อนกันในวันนี้ในสิ่งที่เราจะทดแทนได้เนี่ยที่เราทำได้ดีที่สุดนั่นคือการบวชค่ะคุณแม่มาไหมครับพี่เอ๋อะไรนะฮะคุณแม่มาไหมฮะคุณแม่ไม่ได้มาฮะไม่ได้มาแต่ว่าเราโทรไปขออโหสิกรรมโทรไปขอคุณพ่อค่ะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอยต์หลักเมนหลักเนี่ยเราก็คือคุณย่าเพราะว่าเราพูดได้เลยนะฮะว่าถ้าเราไม่มีคุณย่าก็คงไม่มีแม่น็อตในวันนี้แน่นอนเพราะคุณย่าเลี้ยงดูแม่น็อตมาตั้งแต่ตอน1ขวบ8เดือน1ขวบ8เดือนเลยใช่นะคะหลังจากนั้นมีการพูดคุยกับคุณย่าประโยคไหนที่ทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะจะบวชย่ามีชีวิตอยู่ได้เพราะน็อตย่าคุณย่าพูดนะคะคุณย่าพูดแบบนี้แล้วหลังจากนั้นพอได้ยินคำนี้แม่น็อตรู้สึกไงบ้างคะก็บวชสิให้ย่าก็คือว่าคือย่ามีชีวิตอยู่ได้เพราะน็อตค่ะนั่นคือผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอายุ91เนี่ยค่ะเขาฝากชีวิตไว้กับเราเนี่ยกับการตอบแทนโดยการบวชเนี่ยค่ะบางทีมันน้อยนิดเองนะค่ะแล้วก็ทีนี้ตอนนั้นกำลังสนทนาอะไรกันอยู่คะแม่น็อตอยู่ๆแล้วถึงพูดเรื่องบวชมาหรือว่าก่อนหน้านี้คุณย่าเคยพูดเรื่องบวชไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยเคยพูดฮะเคยพูดก็คือมีช่วงหนึ่งเนี่ยก่อนปีนานแล้วนะฮะก็เราเคยตัดสินใจบวชเรากำลังเครียดเรื่องของงานแล้วก็โอเคย่าเดี๋ยวเราบวชละกันพอบวชเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มีงานชิ้นหนึ่งเข้ามางานใหญ่เลยเราก็เลยบอกคุณย่าว่าเราไม่บวชแล้วคุณย่าหาเลิกมาจำได้เลยว่าเดือนเมษายนประมาณปีไหนคะจำได้ไหมคะ2500เท่าไหร่คะอุ้ย2ปีที่แล้วนะฮะ2ปีที่แล้ว2558ช่วงนั้นนะฮะช่วงนั้นนะฮะแล้วก็เราก็ไม่ใส่ใจเลยเราคิดว่าบวชเมื่อไหร่ก็บวชได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็มาได้คุยกันแล้วเราก็รู้สึกว่าย่าบอกว่าวันนั้นย่าเสียใจมากที่สุดนะเราไม่คิดว่าการที่เราปฏิเสธว่าเอ้ยบวชเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะนั่นมันคือความรู้สึกของคนหนึ่งที่แบบโดนทุบอ่ะแต่เขาไม่พูดออกมาถูกไหมฮะไม่ได้พูดออกมาเขายังเก็บไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาถูกต้องแต่เขาก็ยังรอวันที่ว่าเราจะบวชเขารอวันแล้วเขาคิดว่าเราคงไม่ได้บวชแน่หลังจากนั้นก็มีการเปิดใจคุยกันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็คือคุณย่าบอกว่าการที่มีคุณย่าอยู่ถึงทุกวันนี้91ปีเพราะน็อตใช่นะคะแล้วก็แม่น็อตก็เลยตัดสินใจใช่อีกครั้งหนึ่งตัดสินใจว่ายังไงบ้างคะก็ตัดสินใจเลยฮะว่าบวชโอเคบวชแบบเงียบๆไม่ต้องแบบว่าสนใจใครไม่ต้องอะไรมากมายเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราก่อนจะบวชเนี่ยเราได้เจอปัญหาชีวิตมาหลายๆอย่างเรื่องของคนเรื่องของการแบบว่า
ให้ใจไปแล้วมันไม่ได้ใจกลับมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคบวชเลยละกันบวช15วันนะฮะแต่ตัดสินใจนานนะฮะ15วันตอนที่คุยกับคุณย่าตัดสินใจไหมครับว่าจะบวชตัดสินใจนานไม่รู้ว่าตัดสินใจเลยไม่นานค่ะไม่นานแล้วดูเลิกเลยแล้วก็ดูเลิกเลยค่ะแต่เลิกบวชเราดูเลิกเองเลยค่ะเอาเหรอคะใช่เพราะว่าการบวชเราดูเลิกไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องเลิกเสร็จอย่างเดียวนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าแม่น็อตเนี่ยกลับไปบวชที่บ้านที่อุทัยธานีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนบอกว่าทำไมถึงไม่มาบวชที่วัดที่กรุงเทพก็จะอยู่กินสบายทำไมถึงไปอยู่ที่อุทัยธานีได้อยู่ใกล้คุณย่าหนึ่งและสองคือการอยู่กินสบายมันไม่ใช่ที่แบบว่าเป็นพระต้องอยู่สบายหรออะไรอย่างนี้หรอมันไม่จำเป็นนะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราต้องบวชเนี่ยเราอยากได้วัดที่แบบว่าเงียบๆสงบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นวัดที่ก่อนตอนเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเราได้มาเที่ยววัดนี้ประจำโดยไม่ได้มาก่อนใกล้บ้านตอนเด็กไหมฮะไม่ตอนใกล้บ้านไหมก็ใกล้นะฮะก็ข้ามฝั่งมาก็ใกล้บ้านเลยฮะใช่ฮะอ๋อก็ไม่ไกลจากที่คุณย่าจะเดินทางไปได้ไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลคุณย่าได้มาตักบาตรไหมคะแม่น็อตไม่ตักบาตรอ๋อเพราะว่าท่านแก่แล้วเนาะใช่ไหมแก่แล้วแก่วินาทีที่เราเนี่ยนะคะก็คือบวชสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำคือกราบขอขมาคุณย่าใช่นะคะวินาทีนั้นน่าจะเป็นวินาทีกระชากหัวใจเหมือนกันวินาทีที่เรากราบคุณย่าน่ะไม่เท่ากับวินาทีที่คุณย่ากราบเรามันกระชากหัวใจมากคือเราไม่คิดว่าเมื่อเปลี่ยนชุดมนุษย์ก็เปลี่ยนไปมันทำให้เรารู้สึกว่าพอหลังจากไม่กี่นาทีเราเป็นผ้าเหลืองเนี่ยเพื่อนที่ไปด้วยสมัยก่อนเรียกอีน็อตนู่นนี่นั่นนี่ทุกคนพอหลังจากใส่ผ้าเหลืองเราต้องก้มกราบคุณย่ากราบเพื่อนกราบมันเป็นโมเมนต์ที่ตอนนั้นยอมรับเลยนะครับว่าน้ำตาไหลคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยผ้าเหลืองมันมีค่าขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นอีกโมเมนต์นึงที่ต้องจดจำไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอนนะคะแล้ววินาทีที่เราเห็นในคลิปค่ะผู้ชมค่ะเป็นอีกหนึ่งวินาทีนะคะแห่งความภูมิใจของคุณย่านะคะในการกราบในครั้งนั้นแม่น็อตพูดอะไรกับคุณย่าบ้างคะบอกคุณย่าว่าทุกสิ่งที่น็อตทำทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจที่ผ่านมาน็อตดื้อน็อตซนน็อตขอเอาอโหสิกรรมคุณย่าด้วยนะอย่าโกรธน็อตนะน็อตรักย่าค่ะรักคุณย่าตอบกลับมาว่ายังไงบ้างคะไม่พูด มองแล้วก็กอดคือเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกนะคะหลังจากนั้นก็เข้าสู่พิธีนะคะก็คือเดินรอบโบสถ์เราจะเห็นเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงก็ไปกันเยอะมากเลยนะคะก็โอเคนี่งานแม่บอกว่าจัดเรียบเรียบนะกลายเป็นว่าใหญ่โตแบบไม่ละต้องขอบคุณเนี่ยนะฮะลูกออฟฟี่แม็กซิมด้วยนะเพราะว่าเชื่อมั้งงานบวชทั้งหมดเนี่ยพอตอนแรกเนี่ยเราจะบวชเนี่ยลูกบอกว่าไม่ได้คุณแม่นี่ออฟฟี่ฮิปโปใช่ลูกออฟฟี่บอกว่าหนูขอเป็นเจ้าภาพทั้งหมดเลยเนี่ยต้องยกผลบุญให้กับลูกออฟฟี่ด้วยนะฮะเนี่ยน้องออฟฟี่นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งคนที่เขาศรัทธาในเรื่องของการทำบุญอยู่แล้วด้วยนะคะนั่นอีกสิ่งหนึ่งที่นอกจากศรัทธาแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าเขาเจริญได้เพราะว่าความกตัญญูค่ะมากกว่าคือเห็นไหมคะว่าคือเพื่อนพ้องในวงการนะคะก็ไม่ทิ้งกันนะคะก็ไปร่วมงานเยอะมากนะคะวินาทีที่ผมผ้าเหลืองเป็นอีกหนึ่งวินาทีที่ก็ต้องจดจำวินาทีนั้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเฮ้ยแบบเราเป็นพระแล้วเหรอวะเฮ้ยแบบเฮ้ยยังไงคือเรารู้สึกว่าคือตอนโมเมนต์นั้นถ้าบวชเราเคยบวชใช่ไหมค่ะเราก็จะเกรงในเรื่องของการที่เราจะขอบวชต้องใช่ของเราเอสาหาเราก็จะมัวจะโฟกัสตรงนั้นว่าเรากลัวจะท่องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นช่วงที่มันหมุนของมันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันไม่อึ้งเท่ากับการที่พอเราเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราเดินเข้ามาเนี่ยแล้วเราก็มากราบพระอุปัชฌาย์เนี่ยตอนนั้นเราเป็นพระแล้วใช่ไหมก็ไม่เท่ากับการที่หลังจากนั้นเนี่ย
ญาติก็จะมากราบเราตอนนั้นมันเป็นอะไรที่มันพีคเขาเรียกว่าเป็นการกราบพระใหม่ใช่ใช่นะคะเป็นการกราบพระใหม่ค่ะคุณผู้ชมขาก็คือจะมีบรรดาญาตินะคะก็มารับพรมาขอพรจากพระใหม่เขาบอกว่าพระใหม่คือพระที่บริสุทธิ์ที่สุดใช่เพราะจิตใจพระใหม่ยังไม่คิดอะไรยังไม่มีกิเลสยังไม่มีกิเลสใช่ถูกต้องเพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราจะต้องเป็นพระให้ได้ค่ะเพราะว่าเราบอกกับคุณย่าแล้วไงว่าเราอาจน็อตอาจจะไม่เป็นพระที่ดีนะแต่น็อตจะทำให้เต็มที่และสมบูรณ์ที่สุดในแบบฉบับของน็อตตอนแรกตั้งใจว่าจะบวช15วันแล้วทำไมถึงเลยไปเป็นเดือนเลยคะแม่น็อตตอนแรกเนี่ยก็คือว่าพอหลังจากที่ผ่าน15วันแล้วเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เราอยากอยู่ต่อเนี่ยนั่นคือความสงบค่ะค่ะการบวชเนี่ยเราได้อะไรไหมตอบได้เลยว่าเราได้อยู่กับตัวเองมากที่สุดเลยเพราะว่าวันหนึ่งชีวิตของผมพระไม่มีอะไรตื่นตีสี่ก็ธรรมะเช้าธรรมะเช้ากวาดลานบิณฑบาตแล้วก็ลงมากวาดลานฉันเช้ากวาดลานแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเพลเสร็จปุ๊บก็จำวัดจำวัดก็ดูคนจะทำอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นมาทำวัดทำวัดเย็นทำวัดเย็นแล้วก็สนทนาธรรมถูกต้องแล้วก็ชีวิตก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ที่วัดโบสถ์เนี่ยก็จะมีพระประมาณ6รูป7รูปอ๋อถือว่าไม่ได้เยอะนะคะน้อยมากค่ะในความรู้สึกเรารู้สึกว่าก็แทบจะไม่ได้คุยกับใครมั้ยฮะก็มีคุยบ้างแต่ต่างคนต่างท่านก็อยู่ส่วนท่านไปอะไรเงี้ยโลกเราน้อยจังเลยอ่ะโลกของเราไม่ต้องคิดอะไรเลยอ่ะโลกเรามันสบายมากอ่ะมันไม่ใช่แบบวันหนึ่งเราออกจากบ้านไปเนี่ยเจอเป็นร้อยคนค่ะแต่ที่นี่เราเจอไม่กี่คนค่ะมันทำให้เราอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขและสงบมากที่สุดวินาทีนั้นก็เลยตัดสินใจว่าจะอยู่ต่ ออยู่ต่อถึงเลิกศึกวันที่15แล้วเลื่อนวันศึกบอกคุณย่าว่ายังไงบ้างคะอ๋อย่าเดี๋ยวย่าค่ะย่านัดอยู่ต่อนะนัดบวชญาติต่อนะเอาให้ครบเดือนไปเลย อะไรอย่างเงี้ยคุณย่าเขาก็แบบว่าเขาก็ดีใจนะเขาก็ดีใจเรารู้ว่าเขาดีใจอ่ะและสิ่งที่คุณย่าดีใจเราก็มีความสุขด้วยเหมือนกันก็คือว่าต้องหาเลิกใหม่ที่จะศึกใช่แต่เลิกศึกสำคัญที่สุดมันก็บังเอิญไปชนวันที่25มิถุนายน1เดือนเต็มพอดีเพราะว่าในเรื่องของเราเนี่ยถ้าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะไปติดเข้าพรรษาหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะแล้วแต่เลิกของแต่ละคนนะฮะหลังจากที่อยู่ต่ออ่ะอยู่ต่ออีก15วันก็ได้เห็นสัจธรรมอะไรมากขึ้นได้เห็นสัจธรรมอะไรมากขึ้นหรออย่างที่บอกฮะได้อยู่กับตัวเองได้รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุและผลของมันไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ความสงบเนี่ยมันทำให้เราอะได้คิด อะไรหลายๆอย่าง คือเรายอมรับเลยนะครับว่าพอเราศึกมาเนี่ยเราสโลว์ไปเลยจากคุณแม่ที่เป็นคนอเลิร์ตเป็นคนที่แบบวีนเวียงอะต้องพูดอย่างนี้ถ้าย้อนกลับไปอะไรประมาณอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันไกลว่าเรารู้แล้วเราก็เหมือนภาพมันช้าจากที่เราเคยเป็นคนเล่นเราเป็นคนดูแทนเราสนุกกับการที่เราได้คิดและได้ดูมากกว่าคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะจากคนคนหนึ่งนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองโดยสิ้นเชิงต้องบอกแบบนี้เลยโดยสิ้นเชิงไหมหรอเชื่อไหมเรายังรู้สึกว่าเราอยากเก็บอยากคีปความรู้สึกนี้ไว้ให้มันนานๆเพราะเรากลัวว่ากิเลสมนุษย์วันหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้โดนขัดเกลามันก็จะเป็นไปของมันอย่างเดิมทุกวันนี้ตื่นตีสี่ตีห้าเหมือนเดิมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเองเราตื่นมาเสร็จปุ๊บเราก็ไปตักบาตรจากที่เราไปสัพเพว่ากันไปอะไรยะยะถาแล้วก็ต้องเป็นนั่นแทนอะไรเงี้ยอ๋อนะฮะก็ยังตื่นเช้าตักบาตรเหมือนเดิมเป็นกิจวัตรอยู่สามทุ่มง่วงและห้าโมงเย็นทำวัดที่บ้านถึงแม้ว่าเราขับรถอยู่ไม่ได้ไปที่บ้านเปิดวิทยุทำวัดได้นี่เป็นอีกหนึ่งมุมนะคะติดเป็นนิสัยแล้วแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะนะฮะไม่วายทางโลกนะฮะเขาก็มีการเมาส์กันบอกว่ากระแสว่าแม่น็อตเนี่ยบวชเพราะเบื่อทางโลกหรือเปล่าหรือว่าเครียดกับสาเหตุอะไรหรือเปล่าคะถึงไปบวชใช่นั่นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันคนค่ะ
รายอมรับนะฮะว่าคนเราเนี่ยมันมีขึ้นมีลงเราไม่ได้ขึ้นสูงสุดตลอดวันหนึ่งที่เราลงเราได้เห็นจิตใจคนวันที่เราเจอคำว่าวิกฤตเราจะรู้จักมิตรได้ดีที่สุดวันนั้นเรารู้เลยว่าคนทุกคนที่เราให้ใจไปที่เรารักเขาเขาไม่ได้ให้ใจหรือให้ความรู้สึกที่ดีกับเรามาแสดงว่าแม่เอาหัวใจไปผูกไว้กับคนที่เรารักทุกๆคนทุกๆคนใช่เพราะว่าเวลาที่แม่คุยกับใครแม่ไม่ได้ใช้ปากพูดแม่ใช้ใจพูดค่ะแล้วสิ่งที่ได้กลับมาล่ะคะก็มีก็พอหลังบวชก็ทำให้เราปลงมากขึ้นนะฮะก็มันก็ปลงนะคำว่าปลงปรปลงเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันทำให้เราเห็นน่ะได้เห็นได้รู้คนเราเนี่ยนะฮะได้เห็นได้รู้พอแล้วไม่ต้องทำอะไรมากเข้าใจธรรมชาติในชีวิตมนุษย์มากขึ้นไหมฮะมากที่สุดมากที่สุดเลยว่าไม่งั้นเขาจะเรียกว่าคนเหรอคนก็คือคนแต่เราก็ไม่ได้กลับไปโกรธเกลียดคนเหล่านั้นถูกไหมฮะไม่เราถือว่าใครทำอะไรไปเดี๋ยวเขาเหมือนเขาเอากรรมของเขาไปเองแม้ว่าเขาจะว่าเราหรืออะไรตามแต่เมาส์เราในทางที่ไม่ดีนั่นคือกรรมของเขาแล้วนะแล้วเราจะไปเอาผูกกรรมกับเขาอีกเหรอทุกวันนี้กรรมของตัวเองยังใช้ไม่หมดเลยอ่ะนึกออกไหมเราจะเอาไปสะสมกรรมทำไมเรื่องที่มันให้รู้สึกว่าทำให้เราปวดหัวถูกต้องถูกต้องมันทำให้เกิดทุกข์มากกว่าก็เรื่องอะไรที่ทำให้เกิดทุกข์ก็ตัดออกไปหมดตัดสิทุกข์แบกไว้ทำไมล่ะเนาะน่ะใช่ไหมล่ะคือการอโหสิกรรมซึ่งกันและกันตั้งแต่ตอนบวชแล้วนะฮะอโหสิกรรมใช่ใช่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหลังจากที่อยู่ในร่มกลางสาวพัฒน์เนี่ยได้เรียนรู้ศึกษาพระธรรมเอาพระธรรมบทไหนหรือว่าเอาการเรียนการสอนของพระพุทธเจ้าบทไหนมาใช้ในชีวิตประจำวันบ้างคะอันนี้จังทุกขังนัตตาความไม่เที่ยงในบนโลกมนุษย์นี้ไม่มีอะไรยั่งยืนทุกอย่างชั่วคราวหมดทุกสุขโกรธหัวเราะร้องไห้ชั่วคราวหมดถึงแม้ว่าเราบวชเราอาจจะได้ไม่ได้แบบศึกษาพระธรรมได้อย่างเต็มที่นะแต่เราเอาจริตของเราไปศึกษาแล้วก็เอามาใช้เอาในสิ่งที่มันเราเข้าใจทำความเข้าใจของเราค่ะนะแต่รู้สึกว่าดูไม่ทันเปลี่ยนไปจะรู้สึกว่าปรงกับชีวิตอะไรที่เยอะขึ้นมันไม่ได้ปรงแบบว่าโอ๊ยฉันจะต้องแบบว่าอะไรอย่างนั้นชุดขาวต้องแบบเป็นต้องพูดช้าต้องไม่ใช่คือมันเป็นแค่นิ่งค่ะนิ่งขึ้นนิ่งนิ่งขึ้นนิ่งมากกว่านิ่งและดูแล้วก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองถึงเวลาที่เราเกิดความทุกข์เนี่ยชื่อมาทุกวันนี้ใจเนี่ยเราโหยหากับตอนที่เราบวชค่ะเราจะจำภาพเราบางทีแล้วช่วงแบบเหมือนเขาว่าอินอ่ะอุ้ยตอนนี้11โมงเพนเรากำลังฉันอยู่อุ้ยตอนเนี้ย5โมงเย็นเรากำลังทำวัดอยู่เราเป็นภาพเรากำลังสวดมนต์อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราจำได้เลยนะว่าตอนที่ก่อนจะศึกเนี่ยดีใจมันมีอารมณ์ดีใจเขาดาวจะศึกละ5 4 3 2แต่ตอนที่เราศึกเนี่ยตอนที่พระอุปชานนะฮะดึงสังคติปื๊ดเนี่ยโอ้โหใจแบบว่าอยู่นี้เลยอ่ะเรากำลังทิ้งสิ่งที่มีค่ามากที่สุดค่ะไปเลยเหรอเราทิ้งไปแล้วนะค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันหายแวบอ่ะใจมันหายแวบรู้สึกว่าโหแบบชีวิตจากที่เราแบบโอ๊ยตื่นมาเราเป็นพระนะใส่สบงใส่จีวรใส่อังสะแต่วันนี้เราไม่มีจีวรไม่มีอังสะแล้วอะมันทำให้เรารู้สึกว่าการเป็นพระการได้ใส่ผ้าเหลืองเนี่ยมันมีความสุขมีจุดที่คิดไหมคะว่าวันหนึ่งบวชไม่สึกมีจุดคิดเหมือนกันตราบใดนะที่เราทางโลกเนี่ยกับทางธรรมเนี่ยทางธรรมเนี่ยเขาก็ไปเรื่อยๆกับทางโลกมันหมุนไปเรื่อยๆมันไปอ่ะทางโลกค่าใช้จ่ายนู่นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันรอเราอยู่พูดได้เลยนะแบบว่าถ้ารวยเป็นพันล้านหรือว่าทุกอย่างชีวิตสบายไม่มีหนี้มีสินนะคงไม่สึกหรอก
จริงคือเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่อยากจะไปอยู่ตรงนั้นเลยใช่นะคะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะอย่างที่บอกว่าชีวิตเหมือนขึ้นรถไฟเหาะตีลังกาณตอนนี้ชีวิตแม่น็อตเรียบง่ายเลยเรียบง่ายถูกไหมคะพอดีและพอเพียงจะมีโปรเจกต์อะไรกลับมาหลังจากที่หลังบวชไหมฮะหรือว่าจะเริ่มต้นกับการทำอะไรใหม่ๆไหมฮะแม่น็อตจริงๆแล้วเนี่ยในหัวก่อนบวชเนี่ยมีเยอะมากอยากทำเวดดิ้งแพลนเนอร์อยากทำออร์แกไนซ์เกี่ยวกับเรื่องของงานแต่งงานที่ทำให้คนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เอาวิชาชีพของเราเนี่ยเอาคอนดิชันเอาเราเนี่ยไปใช้อาจจะแบบพิธีกรเล็กซี่โฟกัสไปงานแต่งอย่างเงี้ยคือเราสามารถที่เอามาเมเนจเอามารวมกันได้อยากทำโปรเจกต์นี้มากกว่าที่อยากทำน่าสนใจนะคะอีกหลากหลายโปรเจกต์นะคะต้องบอกแบบนี้เลยว่าโปรเจกต์เนี่ยจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะสมองตอนนี้ว่างแล้วก็แบล็งแล้วก็ใสมากนะคะอาจจะมีการตกผลึกในชีวิตหลายๆอย่างหลังจากนั้นค่ะหลังจากที่แม่น็อตสึกมาแล้วกลับไปดูแลคุณย่าครับใช่ถูกต้องฮะก็ช่วงนี้ก็บอกตรงนะว่ากรุงเทพอาจจะไม่ได้อยู่ค่ะประกาศขายบ้านประกาศขายบ้านที่อยู่ที่กรุงเทพเลยใช่ฮะขายบ้านฮะก็จะลาดพร้าว87ค่ะก็ขายไปของนอกกายเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะให้เวลากับคนที่เรารักมากที่สุดหนึ่งนะฮะแล้วสองเนี่ยทุกๆเวลาทุกๆนาทีมีค่ามากตอนเป็นพระเนี่ยเรารู้สึกว่าเวลาเราเยอะมากแต่สมัยก่อนเราตื่นมาเที่ยงบ่ายเวลาเราหายไปแล้วนะและเวลาของคนเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ถูกไหมทุกวินาทีมีค่าหมดเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยแค่ 20,000 กว่าวันเท่านั้นเองนะคะผู้ชมขาก็เวลาเราก็น้อยลงไปเต็มทีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีการประกาศขายบ้านเรียบร้อยแล้วใช่ฮะใช่ฮะแล้วกรุงเทพไม่อยู่แล้วเหรอคะก็กรุงไทยขับรถมา2ชั่วโมงแป๊บเดียว2ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยเผลอๆคนติดอยู่ในกรุงเทพ2ชั่วโมงยังไม่ถึงบ้านเลยถูกมั้ยนะไม่เป็นไรการเดินทางมันไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากสำหรับเราเท่าไหร่ก็กลับเหมือนกับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่จุดที่เคยอยู่ตอนเป็นเด็กนับหนึ่งค่ะนับหนึ่งเรานับหนึ่งมาตลอดเนี่ยแบบวันที่เรานับหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้มันลำบากกว่านี้เยอะแยะแต่แค่นี้เองเรารู้สึกว่ามันเป็นการนับหนึ่งที่มีความสุขและมีสติมากที่สุดคุณย่าว่ายังไงบ้างคะหลังจากที่เราประกาศขายบ้านแล้วตัดสินใจว่าจะไปอยู่กับคุณย่าที่อุทัยธานีนางก็ดีใจสิค่ะ นางก็แบบว่าก็ดีแล้วมาอยู่กับย่านะอะไรอย่างเงี้ยกี่ปีที่ออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกคะชีวิตอยู่นอกใช่ไหมหนีออกจากบ้านกี่ปีที่ออกจากบ้านกี่ปีที่อยู่จนเป็นเด็กอายุเท่าไหร่แล้วออกมาทำงานเรียนหนังสืออยู่คนเดียว27ปีจนมีทุกวันเนี้ยจากสมัยก่อนนี้แบบนี้ออกจากบ้านมาไปนอนปุ๊บบริออฟฟิศบอกทุกคนว่าเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับไปเอาของนู่นนี่แต่กลางคืนแอบมานอนแล้วก็รีบตื่นมาอาบน้ำแล้วเหมือนตัวเองมาเช้าเงี้ยนอนใต้โต๊ะอะไรเงี้ยเอาปูนอนเงี้ยก็ทำมาแล้วอะไปนอนบ้านคนนู้นคนนี้ทีก็ทำมาแล้วอะเราก็เลยรู้สึกว่าชีวิตแค่นี้มันแบบไม่เป็นไรเลยอะจากบ้านครับตอนนั้นคือตอนนั้นเราเป็นตุ๊ดไงเราก็รู้สึกว่าวัยรุ่นเป็นตุ๊ดแล้วต้องหนีออกจากบ้านเหรอคะตุ๊ดอยู่บ้านไม่ได้อะเป็นตุ๊ดแล้วก็พวกเขาอกหักด้วยไงเข้าใจป่ะแล้วก็คือแบบว่าชีวิตเราก็ไม่สนใจอะไรเลยแบบไม่มาอ่ะแล้วเราก็โทรศัพท์ไปขอฝึกงานที่หนังสือเล่มหนึ่งค่ะแล้วเขาก็ให้ไปฝึกงานตอนนั้นไปฝึกโดยที่ไม่คิดตังค์ไม่อะไรเลยนะตอนนั้นเรียนจบไหมฮะไม่จบค่ะทุกวันนี้วุฒิแค่กศน.นะค่ะเป็นอันเราอาจจะแบบบอกไปแล้วก็อุ้ยบางคนอายจังเลยฉันไม่ได้จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเราเหลืออีก4ตัวตอนนั้นเรียนรามก่อนจะจบค่ะพอเราได้ทำงานเราก็ไม่ได้สานต่ออีกเลยทุกวันนี้สมัครงานก็วุฒิกศน.สมัครงานยังไปสมัครงานอยู่หรอคะไม่ใช่ทุกวันนี้หมายถึงตอนถ้าจะสมัครงานใช่เพราะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเป็นน็อตแม็กซิมเนี่ยด้วยประสบการณ์ล้วนๆเลยใช่ฮะใช่มันเกิดมาจากตอนที่เราออกจากบ้านแล้วเราไปขอเป็นเด็กฝึกงานของนิสสันเล่มหนึ่งใช่แล้วก็ทำให้เราได้รู้จักของ
วงการสไตลิสต์วงการเสื้อผ้าได้รู้จักนางแบบได้รู้จักกระบวนการทำแมกกาซีนบ้าสมัยก่อนเป็นยังไงเราโชคดีมากที่เราแบบตั้งแต่รุ่นเก่าอ่ะแล้วจนมาถึงรุ่นใหม่อยู่ในช่วงที่สารอะไรนะคะหยินทีวีภูหยินหอหีบยอยักษ์สลีนอนหนูมีชื่อหนังสือนี้อยู่โลกใบนี้จริงๆเหรอคะพูดได้เลยนะหยินหนังสือเล่มแรกที่ทำเป็นหนังสือพระหนังสือธรรมะถ่ายแฟชั่นพระเหรอคะหรือไม่ใช่ผู้หญิงคนดีของชีวิตในคอนเซ็ปต์ของเขาก็จะเป็นแบบว่านุสบาเป็นคนที่คันรุ่งไม่คันหน้าเงี้ยแต่งตัวเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นมาก็แก้ผ้าหมดเลยก็เซ็กซี่กันไปแต่ก็ต้องบอกว่าเหมือนดวงหรือว่าชีวิตเนี่ยนะคะถูกดึงเข้ามาอยู่ในวงของบันเทิงวงของมายาความศรีวิไลมันก็เกิดขึ้นเยอะมากเดินดึงเข้ามาชีวิตเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเนี่ยค่ะอยากเป็นดาราค่ะมันเป็นความใฝ่ฝันของเราเป็นตุ๊ดนะฉันอยากเป็นดาราอยากอยู่ออกทีวีออกหน้ากล้องอยากได้แสดงได้อะไรอย่างเงี้ยถามว่าเรามีโอกาสได้มาอยู่ตรงเบื้องหน้าเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองนะที่20กว่าปีเนี่ยคืออยู่ข้างหลังตลอดแต่เราเนี่ยเอาความรู้สึกเอาอินเนอร์ในสิ่งที่เราอยากเป็นเนี่ยเอามาประยุกต์กับการใช้ในการเป็นสไตลิสต์ได้ในการบอกโพสต์นางแบบในการอะไรอย่างเงี้ยจนวันนึงเราก็แบบที่ผ่านมาเราก็ได้มีโอกาสอ่ะมันจับพัดจับผูแบบงงๆอ่ะก็อาจจะต้องขอบคุณวุฒิอัศดาวุฒิหรือสุนทรให้เราไปเล่นละครนะแล้วก็เป็นก็เริ่มมาเรื่อยๆเริ่มสนุกกับมันเริ่มได้แบบ5-4-3-2ปุ๊บมันได้เป็นอีกคนหนึ่งอ่ะคืออยู่เบื้องหลังมา20กว่าปีใช่ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงว่าคนที่ชักจูงเข้าสู่วงการเซ็กซี่คือใครฮะพี่ติ๋มพันธิพาต้องขอบคุณพี่ติ๋มทีวีภูพี่ติ๋มทีวีภูกราบขอบคุณมากเลยที่แบบว่าเขาเป็นคนสอนให้เรารู้จักคำว่าเซ็กซี่ค่ะเซ็กซี่ไม่จำเป็นต้องหน้าอกลมนะคือทำนิติสารทีวีภูช่วงหนึ่งเนี่ยจำสังเกตได้ทีวีภูเนี่ยทีวีภูเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าแรกๆที่ทุกคนคอยดูว่าใครขึ้นปกจริงเขาเป็นอันดับแรกมาก่อนแม็กซิมมาก่อนอะไรนะจะลุ้นวันนี้อาทิตย์นี้ใครขึ้นปกแล้วเมื่อก่อนมันเป็นรายอาทิตย์ใช่ก็ต้องลุ้นกันทุกอาทิตย์ของแม่น็อตเป็นรุ่นที่ออกถ่ายนอกสถานที่ไหมคะเออเอาท์ดอร์ตลอดอ๋อเป็นเอาท์ดอร์นะรุ่นเอาท์ดอร์เนาะบางแก้วนั่นไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบสนุกดีกับตอนนั้นเป็นรุ่นแบบเล็กแรกที่ช่างแต่งหน้ามาทำงานด้วยกันพวกป้อมวินิจพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นรุ่นบุกเบิกอันนั้นเป็นรุ่นแจ้งเกิดหรือว่ารุ่นบุกเบิกบุคลากรที่มีความสำคัญกับวงการและเป็นรุ่นที่เมื่อก่อนหนังสือทีวีถ้าใครมีติดบ้านตอนนี้มีมูลค่ามากใช่ใช่ใช่ซึ่งหายากมากตอนนี้ใช่ใช่ตอนนี้บางบ้านก็จะมีแค่ปกติดฝาบ้านแค่นั้นเองหรือบางบ้านมีแค่แบบเป็นแค่ปกภาพแค่นั้นเองถูกต้องต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะหลังจากนั้นก็เข้าสู่วงการบันเทิงได้เจอผู้คนมากมายชีวิตก็ต้องแบบหรูหราฟู่ฟ้าชีวิตเปลี่ยนไปเลยถูกไหมคะจากเด็กบ้านนอกคนนึงมันก็เปลี่ยนไปนะมันก็แบบคือแสงสีเสียงมันเป็นเรื่องปกตินะค่ะทุกคนหลงหมดเนาะได้เจอปาร์ตี้ได้เจองานแฟชั่นโชว์ได้เจอดาราที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันหรูหราเรารู้สึกว่าเป็นอาชีพที่เราเว้ยคนอื่นทำไม่ได้อย่างเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมีหลงไปเยอะด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดค่ะเรื่องของการกินเหล้าหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นอบายมุขอบายภูมิต่างๆที่มันเข้ามาพร้อมกับความสุขใช่มันแฝงเข้ามาค่ะตอนนั้นเรารู้ไหมคะว่าเรากำลังหลงอยู่ในวังวนตรงนั้นไม่รู้ค่ะเพราะเรามีความสุขดีนี่ความสุขสบายทำงานเมาเสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำงานได้เงินแล้ว มันเป็นชีวิตเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นที่มีความสุขเงี้ยมันได้ง่ายไม่ต้องคิดเลยมากเลยนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะเพราะว่าคนในวงการบันเทิงบางมุมเขาจะบอกว่าอุ้ยแม่น็อตดุอ่ะแม่น็อตแรงอ่ะอันนี้มีคนพูดไหมคะพูดค่ะแต่เราก็จะบอกเลยนะว่าเราเป็นคนชัดเจนค่ะเราไม่ได้เป็นคนดุเราไม่ได้เป็นคนแรงเป็นคนชัดเจนมากกว่าค่ะเป็นคนโป๊ะๆชอบคือชอบค่ะไม่ชอบคือไม่ชอบค่ะแต่ไอ้กิริยาอะไรแบบเนี้ยมันใช้ไม่ได้ในวงการนี้ไงค่ะไม่ชอบก็ต้องเรียกว่าไม่เฟรถูกไหมคะไม่เฟรก็ถ้าจะรู้จักแม่มาก็เป็นคนโป๊ะๆอย่างนี้อยู่แล้ว
ชอบไม่ชอบมีไม่มีบอกหมดทุกอย่างค่ะแต่มันก็เป็นภัยกับตัวเราเองเหมือนกันกับการที่เราไม่เฟกใส่คนอื่นเป็นดาบสองคมยังไงบ้างคะก็บางคนก็ไม่ชอบก็อย่างที่บอกไงแบบอุ้ยดูแรงต่อหน้าเราดีกับเราอย่างเงี้ยรับหลังก็แบบว่าด่าเราเมาเราอะไรเงี้ยแบบคือมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยอ่ะคือคนไม่เข้าใจถ้าคนรู้จักคำว่าถ้ายังไม่รู้จักคำว่า not maxim อ่ะพูดใน in case not maxim นะโอ้โหแบบว่าดูแรงอ่ะดูร้ายอ่ะดูแบบอีนี่แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาได้มาเจอตัวเราจริงๆหรือได้พูดคุยกับเราจริงๆอ่ะเราก็เชื่อว่าเขาต้องรักเราอ่ะเขาต้องมีความรู้สึกที่ดีกับเราอ่ะณตอนนั้นในชีวิตที่ขออนุญาตใช้คำนี้นะครับหลงระเริงอยู่ในวงมายาเนี่ยนะฮะคุณย่าที่อยู่ที่อุทัยธานีเขาบอกอะไรกับลูกน้องบ้างไม่พูดเขาห่วงอะไรบ้างไหมคะตอนนั้นย่าไม่พูดเลยอ่ะเขาก็ห่วงนะแต่เขาจะติดตามชีวิตเราอยู่เรื่อยๆก็นางก็ดูนางเล่น Facebook นางก็ดูเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วรู้ว่าเขาก็เสียใจนะอย่างข่าวบางข่าวอย่างเงี้ยอย่างเรื่องบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเขาติดตามเหรอฮะติดตามเขาเห็นเห็นแล้วก็มีคนบอกอย่าลืมว่าสังคมต่างจังหวัดเนี่ยแคบกันเร็วค่ะแคบใครทำอะไรรู้หมดเราก็เคยบอกคุณย่าว่าให้ฟังน็อตให้รู้ว่าหลานคนนี้คือไม่เคยทำอะไรให้กับตระกูลที่ไม่ดีหลานคนนี้เชื่อฟังคุณย่าตลอดเพราะย่าเคยบอกว่าให้คิดดีทำดีค่ะคุณย่าก็เลยมองอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงอย่างห่วงห่วงในขณะที่เราก็โลดแล่นอยู่ในวงการโลดแล่นอยู่ในวงมายาเนี่ยนะคะคุณย่ามีบอกไหมคะว่าน็อตกลับไปอยู่กับย่าเธอน็อตกลับบ้านเราเถอะเขามีชวนกลับบ้านไหมคะไม่แต่เรารู้ว่าเขาอยากให้เราไปอยู่ค่ะคุณย่าก็คิดว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้หลานมีความสุขค่ะตอนนี้ยังไม่มีความทุกข์เขาก็ปล่อยไปค่ะแต่เมื่อใดที่เราทุกข์ย่าก็จะบอกว่ากลับมาหาย่าเถอะค่ะแม่จำได้ไหมคะว่าวันที่เราทำงานอยู่เมื่อหลังประมาณ20กว่าปีเรามีชื่อเสียงตอนนั้นเพราะอะไรคะคนรู้จักน็อตได้ยังไงคะน็อตแม็กซิมหรือว่าไงคะตอนนั้นมันอาจจะเกิดจากตอนที่คนรู้จักครั้งแรกเลยนะฮะถ้าจำไม่ผิดตอนที่เอมมี่ค่ะมาขอโทษเราที่ให้เราไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้น้ำตอนนั้นนะฮะตอนนั้นนะที่คนรู้จักน็อตแม็กซิมใช่ๆทั่วประเทศเลยใช่ใช่แล้วก็มาพีตอนที่เราทำศัลยกรรมค่ะทำซิกแพคทำอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อก็ถือว่าเป็นจังหวะพอดีไหมฮะแม่จังหวะของชีวิตมันก็เป็นว่าก็เป็นกราฟอ่ะขึ้นลงเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยวงการบันเทิงนะคะวงการแฟชั่นให้อะไรหรือสอนอะไรกับคุณน็อตกฤตินบ้างสอนในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดสอนในการใช้ชีวิตให้มีสติและไม่ประมาทนะฮะเพราะว่าในวงการเนี้ยยอมรับเลยนะฮะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าวูบวาบไปเร็วมาเร็วไอการที่เราไม่ประมาทหรือมีสติเนี่ยมันเอามาใช้ได้ดีที่สุดเลยนะถามว่าทุกอาชีพอะมันก็มีหมดแหละก็ทุกอาชีพก็ต้องไม่ประมาทต้องมีสติแต่ไอ้วงการมายาเนี่ยต้องไม่ประมาทและต้องมีสติต้องใช้มากที่สุดถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะกลับไปแก้ไขอะไรในจุดไหนไหมคะไม่แก้ไขเพราะเราถือว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคือดีมันคือสิ่งหนึ่งที่มันต้องเกิดเพราะเราเชื่อแล้วว่าบนโลกเนี้ยเขากำหนดไปหมดแล้วค่ะไม่มีเรื่องบังเอิญบนโลกใบนี้นะคะหลังจากนี้ล่ะจะหันหลังให้กับวงการบันเทิงเลยเหรอคะโอ้ก็ยังมาอยู่ในสายเลือดอยู่นะก็ยังอยากทำงานอยู่แต่ถ้าคงเลือกงานคงอะไรอย่างนี้แบบที่เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยอันนี้มันอาจจะแบบงานมันไม่ทำร้ายใครมากเกินไปหรือทำให้ญาติเสียใจมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราอยากทำงานที่แบบช่วยสังคมค่ะไม่พูดให้ดูดีนะเราอยากทำอะไรได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ณตอนนี้มันอาจจะลิงก์กับวงการก็ได้อะไรก็ได้แล้วอย่างโปรเจกต์ The Knot ล่ะยังมีอยู่ไหมอยากทำ The Knot เนี่ยคือยอมรับว่าตอนที่ทำครั้งแรกเนี่ยทุกคนรู้จัก The Knot นะเราก็รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เราสร้างมาเหมือนเราเคยสร้างนิยายสารเซ็กซี่เล่มนึงอะไรอย่างเงี้ยก็อยากทำอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องรอหลายๆอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมตัวกันอีก
ก็ต้องรอโอกาสแล้วก็จังหวะที่เหมาะสมจังหวะที่เหมาะสมทุกๆเรื่องราวทุกๆชีวิตเนี่ยต้องรอจังหวะค่ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้โปรเจกต์ในหัวมีเยอะมากๆก็มีนะก็มีแต่เป็นการมีโปรเจกต์แบบมีสติค่ะนะฮะตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าประกาศขายบ้านแล้วประกาศขายได้ยังคะแม่ยังเลยก็มีคนมาดูก็มีคนมาดูอะไรเงี้ยก็ถือว่าก็เราก็ไม่แค่ประกาศลงเฟซลงอะไรเงี้ยไม่ได้แบบบอกใครเยอะแยะเพราะเราไม่รู้ว่าต้องทำมันยังไงบ้างไงเราไม่ได้แบบมีอาชีพขายบ้านไงเราก็ไม่รู้แค่แบบเราอยากขายบ้านนะแล้วก็อยากไปอยู่กับคุณย่าที่อุทัยนะอะไรเงี้ยขายจริงๆใช่ไหมขายจริงประกาศเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะใครนะคะพอมีกำลังทรัพย์นะคะมาซื้อบ้านอ่ะประกาศเลยนะคะจะบอกเลยนะว่าบ้านอยู่ลาดพร้าว87แยก18นะถือว่าเนื้อที่42ตารางวาบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะก็ในราคานี้ถูกมากที่สุดแล้วนะคะ4ล้านบาทนะคะแล้วก็โอนคนละครึ่งสามารถพอแล้วโอนก็แพงนะใช่ถูกที่สุดแล้วแล้วก็ทะลุ CDC ได้ทะลุเรียบด่วนทะลุโปรแกรมโอ้ยแล้วก็ BTS มาข้างหน้าแล้วอ่ะถูกมากยิ่งถ้า BTS เสร็จอีกก็จะยิ่งแพงครับพี่ใช่แล้วบ้านเราอยู่มือเดียวอยู่มือเดียวว่ะอยู่คนเดียวคนเดียวไม่ได้มีไม่มีใครมาเกลือกกล้วในบ้านไม่มีใครยังไม่มีใครค่ะนะฮะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากในบ้านด้วยของแน่นมากเลยแต่ว่าถ้าย้ายไปก็เอาไปด้วยแหละเจ้าที่ดีเจ้าที่ดีนะฮะก็สามารถสอบถามแม่น็อตกริตินได้นะฮะทาง Facebook ของแม่น็อตก็ได้หรือว่าโทรสอบถามทางรายการของเราก็ได้เราเป็นสื่อกลางให้นะฮะหลังจากนี้ล่ะชีวิตจะมีการวางแผนอย่างไรบ้างคะที่เป็นสเต็ปตอนนี้ก็คือนะฮะก็จะกลับอยู่กับคุณย่าก่อนแล้วก็อาจจะทำโปรเจกต์ในเรื่องของเวดดิ้งนะฮะทำที่อุทัยหรือทำที่กรุงเทพอ่ะที่อุทัยฮะจริงๆแล้วเนี่ยการทำออนไลน์เนี่ยมันสามารถทำที่อื่นก็ได้ที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยอยากอยู่กับคุณย่าแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากทำมากที่สุดอยากทำโฮมสเตย์โฮมสเตย์คือบ้านให้สำหรับคนมาอยู่ใช่มาเช่าอยู่ก็ประมาณ3 4หลังแบบเล็กๆน่ารักอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ที่อุทัยเขากำลังบูมและฮิตมากที่สุดเลยใช่ก็คือไปเที่ยวอุทัยใกล้ๆอย่างไปอุทัยมีอะไรที่เราจะต้องนำเสนอไหมคะแม่น็อตก็มีวัดสวยมีเกาะที่ดีก็เรียกเกาะเทโพนะมีทุ่งนาใครที่ไม่เคยเห็นทุ่งนาเยอะๆเขียวๆเนี่ยไปดูได้ยังมีให้ดูอยู่ความเป็นธรรมชาติยังมีอยู่แล้วก็มีปลาอร่อยปลาแรดปลาแรดหันหน้าไปทางนู้นค่ะคุณแม่ขาปลาแรดปลาแรดปลาแรดอร่อยแล้วก็ต้องดูครับความเป็นธรรมชาติยังมีอยู่และสิ่งสำคัญที่สุดถ้าไม่ดีจริงนะก็คือเรามีบุญญาธิการมากบ้านเราอยู่ฝั่งตรงข้ามตำหนักพระเทพเลยก็แล้วโฮมสเตย์ล่ะคะตั้งใจว่าเราจะปลูกสร้างตรงไหนยังไงบ้างคะคือตอนนี้คือเรามีบ้านเนี่ยก็ในตัวเมืองเนี่ยก็ไล่ยังได้นะค่ะอ๋ออยู่ในตัวเมืองเลยตัวเมืองก็ถึงปนุข้ามอ่ะค่ะตำหนักท่านอ่ะอ๋อก็กว้างอยู่เยอะสร้างในพื้นที่บริเวณบ้านที่เราอยู่ใช่หนึ่งอันกับอีกอันหนึ่งก็คือว่าดูที่ที่เกาะเทโพค่ะที่เราเคยไปบวชนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมใช่ใช่ก็อยากจะทำเล็กๆอยู่ตรงนั้นจริงๆอุทัยมันเป็นจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวใช่ไหมเป็นจังหวัดที่คนมองข้ามเป็นจังหวัดเล็กๆเขาเรียกว่าขออนุญาตเป็นจังหวัดทางผ่านทางผ่านเขาเลยจากสิงห์บุรีไปก็ชัยนาทแล้วแล้วชัยนาทไม่ใช่อุทัยเสร็จแล้วก็ไปนครสวรรค์เลยนะคนก็จะข้ามไปนครสวรรค์ทันทีเลยแบบนี้คนถามว่ารู้จักสิงห์บุรีไหมรู้จักชัยนาทรู้จักไหมรู้จักนครสวรรค์รู้จักไหมรู้จักอุทัยรู้จักไหมไม่รู้จักเออใช่อันนี้ต้องเป็นผู้บุกเบิกนะฮะจังหวัดอุทัยธานีนะคะเดี๋ยวต้องให้แนะนำสองเป็นชาวอุทัยจะไปชาวอุทัยก็จะเห็นเล็กซี่โบกัสที่อุทัยธานีนะฮะเพราะโบกัสไปตีหัวเมืองตามหัวเมืองต่างๆโบกัสไปไม่จริงเวลาไม่ถึงอุทัยแล้วจะเที่ยวอะไรอุทัยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ธรรมชาตินะเพราะว่าอย่าไปหวังแสงสีเสียงเลยไม่มีสองทุ่มเงียบกริบเป็นเมืองสงบตัวเมืองเท่ากับพารากอนน่ะโอ้เล็กมากตัวเมืองเท่ากับพารากอนเลยเล็กมากแปลว่าคนทั้งเมืองก็รู้จักกันหมดรู้จักกันหมดมีชีวิตที่เรียบง่ายค่ะอุทัยเป็นคนน่ารักอ่ะค่ะและการกลับไปอยู่อุทัยเนี่ยคนจำได้ไหมคะว่าน็อตแม็กซิมจำไม่ได้จริงคนไม่เคยจำได้เลยนะไปไหนเนี่ยก็คือคนจำไม่ได้แต่คนเขาจะรู้จักว่าอ๋อน็อตแม็กซิมอ๋อคนนี้หรือแม่อ๋อหน้าคุ้นแต่ไม่ใครจำได้เลยก็จำไม่ได้สิคะเพราะหน้าเปลี่ยนทุกซีนนะคะเปลี่ยนไป EP ที่เท่าไหร่แล้วคะคุณแม่คะหน้าถามเรื่องนิดนึงมาถึงสัญญกรรมบ้างอยากจะเปลี่ยนแปลงหน้าตาหรือว่าอยากจะเพิ่มอะไรอีกไหมคะ
จริงๆแล้วอยากจะเปลี่ยนจมูกอยากอีกยังอยากอีกไม่ใช่คือแต่ว่าคือเราสึกว่าเอ๊ะจมูกนี้มันโหเฮงไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่ามันเล็กไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คิดอยู่เหมือนกันเลยนะแต่ก็ดูรวมๆแล้วก็ช่างมันเถอะพอเหอะอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมดาวอะไรเงี้ยก็ถามตัวเองตลอดเวลาเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยก็คงไม่ต้องทำอะไรมากเลยฮะก็คงดูแลเรื่องของร่างกายเรื่องของสุขภาพมากกว่าเพราะว่าก่อนหน้าที่จะบวชเนี่ยเราไปเข้ายิมมามันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราเฟิร์มเรารู้สึกว่ามีความสุขกับการได้ออกกำลังกายเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำมากที่สุดกว่าศัลยกรรมหลายๆคนก็บอกว่าชาวอุทัยเนี่ยจำแม่น็อตไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะตอนเด็กๆอ่ะหน้าหนึ่งโตขึ้นมาเป็นอีกหน้าหนึ่งแล้วนะคะแล้วกลับบ้านไปก็อีกหน้าหนึ่งนะครับยิ่งแดดร้อนเนี่ยหน้าก็จะเปลี่ยนออกไปอีกก็อีกหน้าหนึ่งนะคือต้องบอกเลยว่าหลังจากที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่นู่นนะคะความเรียบง่ายมันสอนอะไรแม่น็อตบ้างความเรียบง่ายมันสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีสติอย่างที่บอกนะฮะแล้วก็ทำให้เรารู้จักคำว่าพอเพียงและเพียงพอถึงบอกเลยครับว่ามันถ้าคนได้อยู่ต่างจังหวัดจริงๆแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่ามันสโลว์อ่ะชีวิตมันสบายค่าของชีพมันถูกอากาศดีมันมีความสุขมากๆอ่ะอย่างเวลาที่แบบเลซี่โบกัสไปอย่างเงี้ยต่างจังหวัดไปเที่ยวอย่างเงี้ยบางทีไม่อยากกลับกรุงเทพต้องจริงจริงมั้ยไม่อยากกลับมาวุ่นวายอะไรเงี้ยนี่คือเสน่ห์ของมันจริงและสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าแม่น็อตเนี่ยอุทิศตัวนะคะในการที่สานต่อพระพุทธศาสนาด้วยไม่ว่าจะเป็นการล้างห้องน้ำการทำบุญต่างๆกิจกรรมเหล่านี้เราคิดยังไงคะว่าจะต้องไปทำกิจกรรมนี้กิจกรรมนั้นอย่างการล้างห้องน้ำวัดเนี่ย คือหนึ่งเรามีความเชื่อของเราว่าการล้างห้องน้ำเนี่ยเราเขาเรียกว่าอะไรอะล้างสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีออกไปและอีกสิ่งนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าอะไรรู้ไหมนั่นคือการลดอัตตาเราจะเป็นใครจากไหนก็ตามแต่เราต้องมาล้างโถขี้โถเยี่ยวที่คนอื่นเข้ามาใช้อ่ะเราลดอัตตาตัวเองลงมาได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนี่คือสองสิ่งที่เรารู้สึกว่าต้องคอยบอกตัวเองคอยคีปคอยกดตัวเองไว้อันนี้คือสัจธรรมของชีวิตจริงๆนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณก็ต้องปฏิบัติให้ได้คุณก็ต้องล้างห้องน้ำให้ได้ถ้าคุณล้างที่บ้านตัวเองไม่ได้คุณก็ไม่มีบางคนไงเขาจะมีอีโก้ไงไม่ได้คือสกปรกมุ้ยอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแบบนั่นแหละอันนี้จริงอันนี้สำคัญมากนะฮะกิจกรรมหรือว่าโครงการที่จะได้เห็นในการที่จะไปไหว้พระทำบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นแม่ไปบ่อยมากไปบ่อยมากใช่ก็มีล้างห้องน้ำแล้วก็ไหว้ปู่พญานาคนี่คือความเชื่อนะฮะแล้วก็แค่นี้ฮะแล้วก็ทำสังฆทานทำอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าอะไรก็ตามแต่ที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราทำได้ถ้าเรามีโอกาสได้ทำเถอะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นการสะสมบุญบุญเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาเรียกบัตรเติมเงินนึกออกไหมบางทีเราใช้บุญไปหมดแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวบางคนที่มีความสุขความสบายได้ทุกวันนี้ก็พอบุญนะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะในฐานะนะคะที่แม่น็อตเนี่ยเพิ่งสึกมานะคะเราขออนุญาตถามอีกมุมหนึ่งปัจจุบันนี้ปัญหาเกิดขึ้นเยอะมากๆที่วัดปัญหาพระบ้างแหละนะคะในมุมที่เราเคยไปสัมผัสในวัดอยากจะให้บอกมุมนี้หน่อยค่ะเพราะหลายๆคนเนี่ยคิดว่าวัดจะเปลี่ยนไปละคนนะพูดเลยนะทุกอาชีพมีดีไม่ดีเป็นเรื่องปกติค่ะพระก็มีดีไม่ดีก็เป็นเรื่องปกติอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนเลือกเคารพแบบไหนเลือกตัดสินแบบไหนมากกว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแบบจริงๆอ่ะเรายอมรับเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเราอคติต่อพระมากเพราะว่าเรามีมุมมองที่ไม่ดีกับพระมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้เรารู้สึกว่าก็นั่นตัวเขาอะมันไม่ดีก็โอเคไม่ดีอันนี้ดีก็โอเคดีแล้วก็เลือกในสิ่งที่มันดีๆไปจบแค่นั้นเองมีทุกอาชีพจริงๆค่ะอย่างตอนบวชไปกิจของสงฆ์บ่อยไหมฮะอุ้ยไปบ่อยออกอีเวนต์อะไรเงี้ยออกอีเวนต์เขาเรียกออกอีเวนต์ออกอีเวนต์กิจของสงฆ์งานบวชไงก็ได้เห็นหมดเห็นทุกอย่างขึ้นบ้านใหม่คนมีความสุขใช่งานศพคนมีความทุกข์ถูกต้องแล้วก็งานแต่งอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นอย่างนี้ที่เองเนาะอะไรแล้วตอนออกงานเขาจำน็อตแบ็กทิมได้ไหมคะจำไม่ได้จำได้เหรอจำไม่ได้ปวดหัวร้ายกันแล้วแต่สิ่งหนึ่งขอถามกันตรงๆนะว่าเวลาบวชเนี่ย
ทำไมคิ้วยังอยู่คะอ๋อสักค่ะชอบตรงนี้หลวงพ่อหรอเออทำไมเอาออกไม่หมดคือหลวงพ่อกันแล้วใช่ไหมคะบอกอ๋อน้ำสักกันแล้วแต่ออกไม่หมดไม่หมดว่าคิดว่าทำไมกันไม่หมดเพราะอะไรสบู่ไม่นั่นหรือเปล่าหรือมีดบอกถ้าลึกกว่านี้ก็เลือดแล้วค่ะคือเป็นรอยสักเลยเป็นรอยสักแล้วทำไมคะเออเนี่ยเนี่ยจะมีคิ้วแบบนี้นะคะก็มีคิ้วเบาๆไม่เป็นไรหรอกนี่คือเบาๆนะครับคุณผู้ชมค่ะเป็นคิ้วเบาๆของรักนะคะคิ้วเบาๆอ๋อนี่นะคะพูดอย่างนี้เลยนะคะว่าอยากจะบอกอะไรกับคนที่ไปร่วมงานในวันนั้นบ้างคาดว่าแม่น้อนเนี่ยขอบคุณไปใน Facebook แล้วนะคะแต่ในรายการของเราขออนุญาตเป็นสื่อกลางในการบอกกล่าวงานบุญค่ะก็อยากจะยกอานิสงส์บุญในการบวชของน็อตครั้งนี้นะฮะทั้งหมดเลยนะยกให้กับทุกๆท่านนะฮะรวมถึงออฟฟี่แม็กซิมด้วยแล้วก็ลูกๆทั้งสองคนด้วยนะฮะรับอานิสงส์ของน็อตไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็เราอยากให้ทุกคนนะฮะถ้าใครก็ตามแต่นะฮะมีโอกาสได้บวชนะฮะบวชเถอะครับการบวชเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตและความคิดของคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีจริงๆเชื่อนั้นสินะคะหลายๆคนเนี่ยยังจดๆจ้องๆอยู่ยังบางคนยังติดงานอยู่บางคนเคลียร์งานไม่ได้ปัญหาภาระต่างๆนะคะการตัดสินใจอย่างนี้แม่อยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างปลดล็อกตรงไหนได้บ้างคะว่าปัญหาเรื่องหลายอย่างไม่กล้าบวชการบวชเนี่ยเราตอนแรกคิดว่ากลัวค่ะบวชนู่นกลัวนี่นั่นนี่นั่นนี่มันไม่ใช่ยากอย่างที่คุณคิดเลยนะฮะคือมันเป็นสิ่งดึงเนี่ยเชื่อไหมมันเป็นโทรฟี่ที่แบบว่าที่รางวัลน่ะที่ให้กับครอบครัวให้กับบุพการีของคุณได้อย่างเต็มที่สุดมากกว่าเงินทองนะฮะสำหรับคุณที่เป็นลูกผู้ชายนะฮะมีโอกาสนะฮะก็อยากให้แบบบวชนะฮะแล้วก็ให้แบบตั้งใจทดแทนคุณขออนุญาตข้อความใน Facebook ไลฟ์นะฮะสวัสดีครับพี่น็อตสวัสดีตอนเที่ยงวันอังคารครับทั้งสองท่านพร้อมกับแขกรับเชิญด้วยนะครับสวัสดีค่ะแม่น็อตอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะนะคะก็หลายๆคนเนี่ยเข้ามาบอกอนุโมทนาสาธุค่ะแชร์แล้วนะคะสวัสดีค่ะแม่น็อตนะคะแม่น็อตเปลี่ยนไปมากๆเลยนะคะจำแม่น็อตไม่ได้นะคะก็คือต้องบอกเลยว่านี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณน็อตกริตตินของเรานั่นเองนะและสุดท้ายนี้ค่ะรายการของเรานะคะเป็นสื่อกลางในการที่จะบอกกล่าวมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ91ปีน่าจะดูรายการของเราอยู่แม่น็อตกฤตินอยากจะบอกอะไรกับคุณย่าผู้หญิงที่มีวัย91ปีแล้วก็อยู่เพื่อน็อตกฤตินบ้างคะก็จะบอกคุณย่านะฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่น็อตทำให้ย่าเนี่ยต้องทำให้แล้วรวมถึงเรื่องของการบวชในครั้งนี้ด้วยเราจะกลับไปอยู่ไทยกับย่าเราจะอยู่กันสองคนเนาะอยู่ด้วยกันตลอดไปน้องรักย่านี่นะคะคาดว่าคุณย่าดูอยู่นะคะคือต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกค่ะที่ออกมาจากใจนะคะของหลานคนหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าเคยเกเรมาก่อนที่สุดที่สุดนะคะวันหนึ่งเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงที่เขารักที่สุดในชีวิตและผู้หญิงคนนั้นก็รักเขาที่สุดในชีวิตเช่นกันนั่นคือคุณย่านั่นเองอยากให้ทุกคนค่ะย้อนกลับไปดูครอบครัวของตัวเองนะคะกลับไปดูคนที่เขารักเราคนที่เรารักเขารอเราอยู่รอเรากลับบ้านนะคะแม่น็อตขาให้คำมั่นสัญญากับคุณย่าอีกสักนิดนึงได้ไหมคะก็นะฮะคุณย่าก็เราอยู่ด้วยกันเนี่ยคือความรักของเราเนี่ยมันทีไม่ต้องมากอดจูบลูกคำนะฮะบางทีเรามองตากันแล้วส่งพลังจิตและพลังใจให้กันเนี่ยแค่นี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดแล้วน็อตรักย่ามากที่สุดครับค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นคำที่ออกมาจากคุณน็อตกฤตินนั่นเองค่ะนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะแม่น็อตมากเลยนะคะขอบคุณค่ะต้องบอกเลยนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะสะท้อนให้เห็นเลยค่ะว่าชีวิตที่หวือหวาสุดท้ายก็กลับมาสู่ชีวิตที่เรียบง่ายแล้วอยู่กับคนที่เรารัก
ให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะนำเสนอให้กับผู้ชมได้ทราบแน่นอนนะคะและพรุ่งนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะพรุ่งนี้เนี่ยพิธีกรของเราเนี่ยเนื้อตัวเต้นแน่นอนนะคะเพราะอะไรเพราะแขกรับเชิญของเราจะหล่อมากนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเวลาของคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วนะคะผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถได้แสดงศักยภาพทางด้านดนตรีแบบฉบับลูกทุ่งกันเลยล่ะค่ะสำหรับธีรพรคลินิกสถาบันศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าที่งานนี้ได้จัดงานประกวดร้องเพลงเพื่อค้นหานักร้องลูกทุ่งในดาวรุ่งลูกทุ่งธีรพรครั้งที่1ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยนายแพทย์ชลทิศศิรัชธานันท์นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งอาเซียนงานนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะตอนนี้ได้ผู้ชนะเลิศแล้วแล้วก็ได้รองชนะเลิศด้วยนะครับ อย่างละ3ท่านนะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการที่จะสนับสนุนวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งเพื่อสังคมไทยนะครับรักษาวัฒนธรรมให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจุดประสงค์นี่เนื่องจากว่าเราก็เป็นคนชอบการร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็ชอบเพลงลูกทุ่งอยู่ตอนนี้ก็เห็นว่าตอนนี้มันมีโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นเราก็อยากสนับสนุนน้องๆที่มีแววแล้วก็มีความสามารถขึ้นมาเป็นดาวรุ่งในวงการเพลงแล้วก็มีการสานต่อยังไงบ้างครับกับผู้ชนะก็หลังจากนี้เราก็จะต้องให้น้องเนี่ยฝึกฝนเพิ่มมากขึ้นเพื่อแล้วก็หาเพลงหาครูเพลงดีๆแล้วสนับสนุนให้เพลงมีเพลงใหม่ๆแล้วมีนักร้องเกิดใหม่นักร้องใหม่เกิดขึ้นเพื่อจันลงให้วัฒนธรรมลูกทุ่งยั่งยืนนานครับใช่ใช่ยังไงบ้างครับครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจครับก็ขอบคุณคุณหมอมากครับที่จัดงานนี้ขึ้นมาก็ทีแรกไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันครับวันนี้เลือกเพลงอะไรครับวันนี้เพลงช้าเลือกเพลงจดหมายจากแนวหน้าครับเพลงเร็วเลือก Amazing สุพรรณครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ถนัดที่สุดครับหลังจากนี้ก็จะฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้ตัวเองพัฒนาต่อไปเรื่อยๆคืออยากจะบอกว่าวันนี้มันเป็นวันเริ่มต้นให้กับน้องๆครับเพราะฉะนั้นในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีวันเริ่มต้นให้กับนักร้องที่อยากเป็นนักร้องหน้าใหม่ที่อยากจะมีโอกาสนะครับก็ขอฝากไว้ว่าท่านที่ร้องเป็นร้องดีแล้วก็มาสมัครปีหน้าส่วนท่านที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีอยากจะมาร่วมงานก็ปีหน้าก็เชิญนะครับมาเข้าชมเข้าฟังแล้วก็อยากจะร่วมสนับสนุนด้านใดก็ขอให้บอกนะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ